เปิดประวัติสเวนโกรานอีริกสันอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษผู้ล่วงลับกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 19:32 น.ผมหวังว่าคุณจะจำผมในฐานะคนมองโลกในแง่ดีที่พยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้อย่าเสียใจเลยยิ้มเข้าไว้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างโค้ชนักเตะผู้คนมันยอดเยี่ยมมากดูแลตัวเองดูแลชีวิตของคุณและใช้ชีวิตให้คุ้มค่านี่คือคำพูดสุดท้ายของสเวนโกรานอีริกสันซึ่งได้ฝากข้อความสุดท้ายถึงทุกคนผ่านสารคดีของตัวเองที่มีชื่อว่าสเวนโดยย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสเวนโกรานอีริกสันอดีตเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษได้ออกมายอมรับว่าตัวเองกำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้มากสุดประมาณอีก1ปีไฟโฟโต้ Former England Manager สเวนโกรานเอริกสันเวฟทูแฟนอัฟเตอร์จอยนิ่งนอตส์เคานตี้ FC as Director of Football in Nottingham Central England July 22, 2009Eric San has described his next challenge as director of football at English League 2, 4 Division, Club Notts County as his closest test yet. Reuters, Darren Staple, BRITAIN Sports Soccer, 5 Photo. และเมื่อวันที่26สิงหาคมครอบครัวของอดีตเฮดโค้ชชาวสวีดิชรายนี้ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย76ปี 1948-2024 ที่บ้านพักของตัวเองในบ้านเกิดท่ามกลางครอบครัวที่มาร่วมอาลัยทำให้วันนี้ข่าวสดกีฬาจะพามาทำความรู้จักกับอดีตเทรนเนอร์จอมเก๋ารายนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ของวงการลูกหนัง42ปีในอาชีพกุนซือโดยสเวนเริ่มต้นเข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยการเล่นอาชีพในตำแหน่งแบ็คขวาถึงกระนั้นหลังจากเล่นอาชีพได้เพียง9ปีเจ้าตัวก็ตัดสินใจแขวนสตาร์ทและหันหน้าเข้าสู่การทำอาชีพผู้จัดการทีมแบบเต็มตัวเริ่มจากเดเกอร์ฟอสไอเอฟสโมสรในลีกบ้านเกิดหลังจากนั้นสเวนก็ผ่านประสบการณ์คุมทัพในระดับสโมสรและทีมชาติมากมายเช่นเบนฟิก้าโรม่าลาซิโอแมนเชสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้เซี่ยงไฮ้ SIPG ทีมชาติเม็กซิโกและทีมชาติไอวอรี่โคสต์เป็นต้นไฟอิงแลนด์ซ็อกเกอร์เมนเจอร์สเวนโกรานเอริกสันสมัยดูริงเอเพรสคอนเฟอเรนซ์แอดฟุตบอลแอสโซซิเอชันเฮดควอเตอร์อินลอนดอนทิวเนยาน24/2006เอริกสันเดอะสวีดิชซ็อกเกอร์เมนเจอร์ฮูสเปนไฟเยอร์แอสอิงแลนด์เฟิร์สเอเวอร์ฟอเรนบอลโคสต์ has died he was 76It was announced on Monday of 26/2024 Andrew Parsons who VAP Five ถึงกระนั้นผลงานที่สร้างชื่อให้กับเจ้าตัวมากสุดคือการทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษระหว่างปี 2001-2006 และสามารถพาทัพสิงโตคำรามผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศของฟุตบอลโลก2002กับ2026รวมถึงยูโร2004ด้วยก่อนจะคุมทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นงานสุดท้ายและวางมือในปี2019หลังจากวางมืออีริกสันได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของคาสตัดสโมสรในสวีเดนบ้านเกิดก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพโดยอีริกสันคุมทีมคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด18แชมป์กับ12สโมสรโดยที่โดดเด่นคือกับลาซิโอหลังเจ้าตัวเคยพาทีมคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอามาครองได้1สมัยโคป้าอิตาเลีย2สมัยและยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพ1สมัยโดยกับลาซิโอเจ้าตัวเคยพาทีมคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอามาครองได้1สมัยโคป้าอิตาเลีย2สมัยและยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพ1สมัยทำงานที่ไทย
โดยอีริกสันเคยมาทำงานที่ไทยด้วยเมื่อปี2012หลังรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรของ BEC เทโรศาสนะหรือโปลิสเทโรในปัจจุบันสารฝันคุมทีมลิเวอร์พูลหลังจากที่อีริกสันออกมาประกาศว่าเขาได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเจ้าตัวได้ระบุว่าเขาเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลและฝันมาตลอดว่าอยากเป็นกุนซือของทัพหงแดงฝ่าย Former England Manager Sven Goran Eriksson Lush Around Before the Start of an Exhibition Soccer Match Between Liverpool Legend and Ajax Legend at Anfield Stadium Liverpool England Saturday March 23, 2024Eriksson, the Swedish soccer manager who spent 5 years as England's first ever foreign born coach has died. He was 76. It was announced on Monday of 26, 2024 AP photo John Super ไฟทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลผุดแคมเปญเรียกร้องให้ทีมดังจากเมอร์ซีไซด์แต่งตั้งให้กุนซือชาวสวีดิชรายนี้ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งสุดท้ายเทรนเนอร์จอมเก่ารายนี้ก็ได้สารฝันด้วยการเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในเกมที่ตำนานลิเวอร์พูลจะพบกับตำนานอาแจ็กซ์ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันที่23มีนาคมนี้หมอมิ่งโยนเลขาคณะรัฐมนตรีหลังพปช.ร.โวยบิ๊กป๊อดไม่ได้เอกสารกรอกประวัติคณะรัฐมนตรีอิงการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 15:35 หมอมิ่งโยนเป็นเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดูแลหลังพลังประชารัฐโวยบิ๊กป๊อดพัชรวาทไม่ได้เอกสารกรอกคุณสมบัติรัฐมนตรีเมื่อเวลา 14:50 วันที่26สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ระบุไม่มีการส่งเอกสารแบบฟอร์มให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกรอกประวัติตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีว่าก็มีจดหมายของเขาแล้วไงเมื่อถามว่าได้ส่งแบบฟอร์มไปให้พลตำรวจเอกพัชรวาทแล้วหรือยังนายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดูแลไม่มีอะไรเมื่อถามย้ำว่าทำไมตอนแรกถึงไม่ส่งแบบฟอร์มกรอกเอกสารไปให้พลตำรวจเอกพัชรวาทนักเทคนิคการแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าเดี๋ยวขอพิจารณาดูเดี๋ยวก็เห็นเอกสารทั้งหมดเมื่อถามว่าวันนี้เริ่มมีคนไปส่งประวัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วใช่หรือไม่นายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าไม่ทราบเลยให้เป็นเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านข่าวเกี่ยวข้องไม่ได้ไปต่อจักรพงษ์ยอมรับไม่ได้รับเอกสารกรอกประวัติคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีอิง1พลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมสักพัฒน์เดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่อิงยิ้มไม่ตอบหลังมือดียื่นยุบเพื่อไทยหมอมิ่งเผยบางพักส่งชื่อรัฐมนตรีไม่คอรอบอสอดอเดือดฟาดกลับไร้ปัญหาแฟนเก่ารักแบบใดทักงี้ทิ้งบอมแฟนใหม่ของแฟนเก่าบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 12:32 ทนเป็นปีด่าไม่เลิกเลือดกี่โมงสอดอสไตล์เดือดฟาดกลับไร้ปัญหาแฟนเก่าหรือใครแต่รักกันแบบใดทักงี้ทิ้งบอมแซบแฟนใหม่ของแฟนเก่ามีเรื่องให้ต้องฟาดกลับเดือดสอดอสไตล์หรือเส้นได้พิมลดาหลังเจอแซะไม่จบไม่สิ้นสาวสอดอแคปคอมเมนต์แซะ
เลือดกี่โมงสอดอซึ่งเจ้าตัวฟาดกลับเดือดเช่นกันโดยโพสต์แคปชั่นด้วยว่าบอกตรงๆรำคาญมากรำคาญมานานแล้วว่าจะไม่ตอบแล้วแต่ถ้าจะเปรียบเทียบตูไม่หยุดก็อย่าให้ฉันพูดหมดมันจะอายกันท่วนหน้าคนที่พยายามสร้างภาพปลอมๆให้พวกมึงเสพอาจจะไม่ใช่อย่างที่มึงเห็นโลกโซเชียลมันปลอมได้ที่แน่ๆกูก็ไม่เคยไปเป็นเมียน้อยใครทำมาหากินไม่เป็นแล้วรองงาผู้ชายรวยโง่ครวยสอดอยยังแคปแชทแฟนเก่าพร้อมทั้งยืนยันไม่ได้มีปัญหากับใครว่าไม่ได้มีปัญหากับแฟนเก่านะคะไม่ได้มีปัญหากับใครเขายังติดต่อคุยดีตลอดนี่ก็ตอบตามมารยาทดอกจันเพราะให้เกียรติแฟนปัจจุบันเราก็เอาแชทให้ดูไม่ได้แอบคุยวันที่ผ่าตัดเขาก็เป็นคนแรกที่ทักมาหาก็ขอบคุณมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักกันแบบใดทักงี้แต่วันนี้ที่ได้ฟาดเพราะติ่งที่เสพคอนเทนต์ไม่หยุดแซะได้สักทีได้ก็ทนมาเป็นปีแล้วไม่ตอบโต้เราก็รับสภาพไปในการหลุดคำพูดไม่เลิศออกสื่อแต่ถ้ามันไม่หยุดสักทีได้จะอธิบายให้ฟังว่าไม่เลิศเท่ากับอะไรทำไมวันนั้นได้ถึงบอกเพื่อนคำนั้นทำไมได้มูฟออนไวทำไมได้ถึงไม่เอาได้คนจริงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเฟกใช่ได้เคยเป็นคนแรงเฟียสพูดจาหมาไม่แดเอ็กใจร้อนไม่สนใจโลกไม่แคร์สื่อไม่รักษาภาพลักษณ์เพราะได้คิดแค่ว่าได้เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมีอะไรก็บอกแฟนคลับทำอะไรก็ตรงตรงแต่วันนี้ได้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วได้โตขึ้นได้เรียนรู้ความผิดพลาดได้ใจเย็นได้คิดช้าลงได้แคร์คนรอบข้างมากขึ้นได้เรียนรู้ทีจะอยู่ในโซเชียลแบบใดแต่วันนี้ได้ทนไม่ไหวแล้วที่ถูกคุกคามตามแซะไม่เลิกกับคำว่าไม่เลิศที่คนเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นได้จะอธิบายความหมายของคำว่าไม่เลิศในวันนั้นให้ทุกคนนะคะจะได้เข้าใจกันสักทีและหยุดคุกคามได้แล้วสอดอยังโพสต์ข้อความด้วยว่าเงียบนิ่งไม่ตอบโต้ไม่อธิบายรับสภาพทนเป็นปีๆเท่ากับด่าเราไม่เลิกแซะเราทุกคลิปเปรียบเทียบเราไม่หยุดพอปกป้องตัวเองเท่ากับกลายเป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนมองแง่นี่ก็คนธรรมดานะที่มีหัวใจเหมือนกันขณะที่เพจอรรถรสแคปโพสแซบสอดอแชร์โพสเพจตลาดล่างที่พูดถึงแฟนใหม่ของแฟนเก่าซึ่งสอดอถึงกับลั่นแม่วงในยิ่งกว่าไส้ติ่งสุดสอดอยังโพสคลิปตัวเองล่าสุดพร้อมแคปชั่นด้วยว่านี่คือคนไม่เลิศคนไม่เลิศที่ถูกแซะถูกเปรียบทุกวันทุกโพสทุกคลิปคนไม่เลิศที่มีทุกอย่างด้วยน้ำพักน้ำแรงอันใสสะอาดเป็นเสาหลักครอบครัวได้ดีทำมาหากินเก่งหาเงินเก่งมีหลายธุรกิจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพาผู้ชายเจริญเติบโตได้เสมอสูงผิวสวยมีจมูกที่คนทำตามใน3เดือนเกือบ400คนทำยอดขายให้คลินิกเกือบ100ล้านและตอนนี้มีนมถอยห่างผู้ชายได้5วันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีมหาเศรษฐีต่างชาติเข้ามาจีบจะเปของให้เป็นล้านแต่ก็ไม่เอาของเขาใจมันยังไม่ชอบไม่อยากไปหลอกแดเอ็กใครไม่ได้มีนิสัยเป็นโกดิกเกอร์เพราะเราก็มีดีของเราเหมือนกันใจใจวัดวัดดังนั้นช่วยตอบทีตรงไหนไม่เลิศสอดอสไตล์